โรงงานแป้งมันที่เมื่อหลายเดือนก่อนที่ผ่านมาก็มีการข่าวดังออกไปแล้วว่ามีการจับเจ้าหน้าที่สปก.นะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินสปก.ไปปล่อยน้ำเสียจำนวน600ไร่นะสร้างความเสียหายกับพื้นที่แล้วก็ประชาชนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยบริเวณนะครับทีนี้หลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีชาวบ้านมาร้องทุกข์ผมอีกแล้วนะบอกว่าโรงงานเนี้ยก็มีการกระทําที่ผิดกฎหมายอีกเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาลนะครับซึ่งตามที่เขาแจ้งเบาะแสมาเนี่ยก็มีเป็นเกือบร้อยบ่อผมก็ตกใจไปทำได้ยังไงเป็นร้อยบ่อแล้วเขาถามว่าแล้วเขาไปเอาที่ดินที่ไหนมาตั้งเป็นร้อยบ่อเนี่ยเจาะน้ำบาดาลได้ก็บอกก็อยู่ในที่สปก.อีกแล้วนะทีนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยครับก็ไปหาหลักฐานจากสำนักงานน้ำบาดาลนี่แหละนะจนได้ข้อมูลออกมาเป็นใบอนุญาตที่โรงงานนี้ได้ใบอนุญาตจำนวน74บ่อหรือใบอนุญาตเนี่ย74ฉบับว่างั้นเถอะนะทีนี้พอดูไปดูมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่าเขาได้ใบอนุญาตแบบนี้มาได้ยังไงตั้งจำนวนตั้ง74บ่อเพื่ออะไรเพื่อไปทำอุตสาหกรรมนะซึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากแล้วถามว่าในที่ดินสปก.ด้วยสปก.อนุญาตไหมล่ะนะจากการสืบสวนของผมเนี่ยโดยใช้วิธีนี่นะครับเป็นแอปของสำนักงานน้ำบาดาลก็เรียกว่า IGCT เนี่ยนะผมก็เอาเลขคือใบอนุญาตพิกัดพร้อมทั้งทิศตะวันออกทิศเหนือเลขที่อะไรนี่นะครับวิธีการทำลงไปโพสเข้าไปนะตรงตามใบอนุญาตเลยที่เขาออกให้เนี่ยผลปรากฏว่ารูปภาพที่ออกมาเนี่ยนะได้ผลลัพธ์อย่างนี้บ่อบาดาลที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนี่ไปอยู่ไหนครับนู่นไปไกลประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะเนี่ยผมทดลองเนี่ยใบอนุญาตฉบับที่5ที่6ที่9นะอันนี้ตกทะเลไปเลยใช้วิธีแบบเดียวกันตรวจสอบแล้วใบอนุญาตฉบับที่6บ่อบาดาลไปอยู่ในทะเลนี่ใบอนุญาตฉบับที่9บ่อบาดาลไปอยู่ในทะเลแบบนี้ทำมาแล้วนะครับใบอนุญาตนี่ออกมาตั้งแต่ปี58แล้วทุกวันนี้ก็ต่ออยู่เรื่อยเลยต่อกันไปเรื่อยจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยก็ยังต่อใบอนุญาตเขาอีกถามว่าแบบนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยท่านอธิบดีสมัยนั้นปี58ไปออกแบบนี้ได้ไงนะขั้นแรกคือผิดแล้วออกอนุญาตผิดนะฮะส่วนว่าจะมีข้อหาอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ขอให้ทางตำรวจได้สืบสวนเอานะว่ามีการปลอมหรือมีการให้ถ้อยคำอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อความเท็จนะว่าฉันมีสิทธิ์ตรงนี้แต่ทั้งๆที่ไม่มีสิทธิ์แต่อย่าลืมว่างานนี้ผมต้องเอาเรื่องสปก.อีกแล้วนะข้อหาเขาก็เหมือนเดิมอยู่ๆคุณไปให้เขาปล่อยน้ำเสียได้ไง600ไร่โดยที่ไม่เห็นเลยเหรอนะอันนี้โดนไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ๆจะให้คุณเอาขุดเจาะบาดาลร่วม70กว่าบ่อเนี่ยในที่ดินสปก.โดยที่คุณบอกคุณไม่รู้เรื่องมันอยู่ใต้ดินไม่เห็นก็เดี๋ยวผมก็ต้องแจ้งความอีกถ้ามีโอกาสนะวันนี้เอาเรื่องข้อคนออกใบอนุญาตก่อนนะ